ไม่เอามีคนมาคอนเฟิร์มว่าคุณโดนด่าเยอะขนาดไหนอันนี้คือเป็นเพื่อนตอนนั้นคุณเป็นนักร้องเขาเป็นดาราเขาเป็นดาราเขาเป็นนางเอกของเขาเป็นนางเอกวายนะขึ้นมาเชิญค่ะนี่นางเป็นนางเอกคุณน่ะคุณตุ๊กตาคุณนั่นแหละจริงๆไหมสมัยที่อยู่ RS ด้วยกันเนี่ยคุณไม่ต้องเอาขึ้นมาเลยถอดแมสกันแล้วค่ะเออเจอกันเจอกันตุ๊กตาเชิญค่ะมีที่แต่งหน้ามาบ้างสมัยนั้นตุ๊กตาก็ถือว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องเนอะนางเอกของ RS เลยใช่ไหมเป็นนักแสดงเป็นนางเอกเลยเซ็นสัญญาเป็นนางเอกแล้วสมัยก่อนด้วยความที่เจ้าชู้ของออยขนาดไหนโอ้โหมีเหรออย่าโอ้โหเจ้าชู้ไหมดีกว่าเราไม่เฉียวกันเลยไม่ร่วมเอาอย่างนี้เอางี้ขอเล่าเรื่องพี่ออยก่อนเลยค่ะว่าจริงๆพี่ออยเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แต่ผู้หญิงอ่ะชอบเขาเองตามตลอดแล้วก็พี่ออยเป็นคนที่จริงๆตามแล้วผู้หญิงก็พี่ออยน้องขอเล่าได้ไหมอ่ะเหตุการณ์ที่พี่ออยวิ่งขึ้นรถหนีผู้หญิงอ่ะจริงขนาดนั้นเลยคือยังไงคืออย่างนี้ผู้หญิงอ่ะชอบพี่ออยมากแล้วก็ตามพี่ออยไปเราก็ไปกินข้าวด้วยกันน่ะที่ปาร์ตี้ของบริษัทจำได้ไหมเสร็จแล้วพี่ออยเขาไม่ชอบผู้หญิงแบบคือผู้หญิงอยากได้อะพูดตรงๆได้ไหมเอาตรงๆอยากได้แล้วก็แบบพี่ออยก็วิ่งขึ้นรถหนีกลับบ้านจะจำได้ไหมแล้วสุดท้ายหนูต้องเป็นคนไปส่งผู้หญิงคนนั้นอ๋อเหรอใช่มันคงเยอะจัดมันคงหลายเหตุการณ์ตุ๊กตาอยู่แค่หนึ่งในเหตุการณ์ก็ได้นะเพราะน่าจะมีบ่อยอยู่ใช่ไหมอยู่บ่อยทำไมเราจำได้อ่ะเพราะเขาไม่จำกันเป็นภาระเขาไงอย่าไปจำดิอย่าไปจำแล้วก็นางฮอตพอแล้วพอแล้วฮอตขนาดไหนตอนเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องจะเป็นพิธีกรใช่ไหมที่คอนเสิร์ตแล้วก็ชนีเออไม่ใช่ชนีแฟนผู้หญิงแฟนคลับเขาจะมีความเป็นยุคนั้นอะใช่เขาก็อยากตามพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยตามทั้งลิฟทั้งออยแหละเอาจริงๆแล้วอะก็ตามมาที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่โรงแรมใช่เวลาจะเขาตามที่โรงแรมทำอะไรต่อแต่ว่านางไม่อะไรไงพอแล้วหนีเขาอีกใช่หนีไม่ยุ่งพี่ออยเป็นคนไม่ยุ่งนางไม่เจ้าชู้ดีดีจนทุกวันนี้เห็นความหวงลูกสาวของเขาไหมเห็นขนาดไหนคอนเสิร์ตเขาวันที่อยากจะถามตัวเองเหมือนกันว่าเขามีลูกสาวแล้วนะฮะแล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วตัวเองตอนนี้9 ขวบโตแล้ววันที่ลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตที่ตัวเองเล่นเขาว่าไงบ้างคือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนผมตอนเด็กก็คือเราเคยบอกเขาว่าทำไมไม่พูดให้ชัดเจนทำไมไม่พูดให้คนอื่นได้ยินเข้าใจพูดแบบอยู่ในลำคออะไรเงี้ยแล้วเราก็ดุเขาผมเคยดุเขาบอกพูดกับผู้ใหญ่พูดแบบไหว้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์นู่นนั่นนี่เฮ้ยนี่มันกูเหมือนเราเลยคือเราเลยก็พูดแต่นั้นผมเลิกดุเลยผมเลิกดุเลยผมเข้าใจวันนึงที่เขาคิดได้หรืออะไรก็แล้วแต่สังคมมันจะเปลี่ยนให้เขาพูดเยอะหรือพูดฉาฉานเองเพราะตัวเองก็เป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นเลยพูดตอนอยู่ช่องเจ็ดตัวก็ยังไม่พูดเนาะผมไปรายการทอล์กโชว์เงี้ยผมพูดไม่รู้เรื่องเลยผมไปดูย้อนกลับอันเก่าๆอ่ะพูดอะไรวะเนี่ยเจอเล่นบทละครอ่ะได้แต่ให้มาสัมภาษณ์กันเมื่อก่อนออยไม่ได้พูดแบบนั่งแบบให้กูมาทำอะไรครับคำถามคำตอบคำพิธีกรเหนื่อยอันนี้ถือว่าพูดมากกว่าปกติไม่ก่อนพี่วอนไม่ก่อนไม่ได้พูดเดี๋ยววันนี้พิธีกรจะเหนื่อยอีกรอบหนึ่งไม่ค่อยพูดค่ะพี่ออยเป็นคนไม่ค่อยพูดนางก็จะมีโลกส่วนตัวของนางนั่งอยู่ในมุมเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดแต่ก็คือเป็นคนที่เจอกันก็ทักทายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพี่ผู้ชายคนนึงในบริษัทที่ไม่น้องคือน้องแฟนเพื่อนคือแฟนเพื่อนไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอันเนี้ยคือข้อดีของเขาป้อมวินิจอะไปแต่งหน้าคอนเสิร์ตเกมมี่ไอเอสบอกอีโมดกูไม่เคยเจอคอนเสิร์ตไหนนะที่แบบคนเดินออกมาแล้วน้ำตาซึมเมื่อกูแต่งหน้าศิลปินมาหลายคอนเสิร์ตนะแต่แกมมี่ไอเอสนะคนเดินมาแม่งแบบดูทุกคนมีความสุขใจมีความสุขแล้วมันเหมือนได้ย้อนยุคกลับไปอ่ะจนวันนี้คนอ่ะไปย้อนยุคออยธนาใช่แล้วถามว่าปีนี้ออยธนาอายุเท่าไหร่แล้วอุ้ยฉัน45ออยมากกว่าฉัน2ปีอ่ะ47หรอใช่แกดูสิ47แล้วไม่เชื่อเนาะตายแล้วทำไมหน้าเด็กเลยวะไอ้น็อตหมอเราต้องไปหาหมอบ้างแล้วแหละหมอดูแลดีหมอศัลยกรรมเลยไหมวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี